คุณไปทางไหนมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยนะมันนั่งใกล้ผมเลยท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสัตว์พระศรีเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่เรานั่งใกล้ผมตรงนี้ก็ยาวสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอย่าพูดที่นอกนะไม่ได้พูดอยู่ในมรณะครับนะฮะวินิจฉัยสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับให้มีของคุณปุ้ยท่านนักข่าวถ่ายหน่อยผมไม่ใช่กับใกล้คนสวยอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะได้ได้ผมไม่ว่าอย่าหน้าตาหน้านะแต่อย่าเผลอบอกผมก็แล้วกันเอาละครับเรื่องที่ผมจะชี้แจงที่ประชุมต่อไปนะครับเขามีบทประสานท่านจิรชัยนะครับสารกอบควรเนี่ยเขาใช้ของเขาเนี่ยเป็นบทประสานใครเหรอครับเขาขอบควรใครเหรอครับนะครับมีข้อบังคับอะไรครับมีที่ใช้ห้ามใช้เขาเป็นการชุดนี้รู้สึกว่าจะแฉกันตลอดเลยนะครับผมถือว่ามันสุดท้ายจะอยู่ในข้อบังคับท่านพูดให้เหมาะสมนะครับท่านจิรชัยรับไหมว่าท่านจะกำลังจะทำอะไรครับท่านให้ความเห็นอะไรคนนะครับนะจะภาษาให้ดีนะฮะภาษาไทยครับภาษาไทยครับไม่ใช่ภาษาอื่นเลยครับเนี่ยคุณโตไทยภาษาไทยครับคุณจิรชัยขออนุญาตประเด็นนี้ท้ายแล้วนะท่านประธานอย่าหาเรื่องดิฉันนะครับผมไม่ได้หาเรื่องหรอกครับเพราะว่าคุณจะประเด็นนี้คุณจะกดอย่างที่คุณพูดหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะแล้วคุณกดเดี๋ยวที่คุณกดอย่างอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมจะมีเวลาผมควบคุมการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกท่านเห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวนี้เลยคุณอะไรเรานะท่านก้มลงไปมองเมื่อกี้เราก็ตอนที่ดิฉันยืนมาท่านก็ก้มลงไปมองสรุปผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภานะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาเข้าประชุมเลยรบกวนท่านประธานแล้วเขตผลนั่นแหละครับก็รบกวนนะเดี๋ยวผมต้องไปมองผมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้นะครับเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาประชุมเลยคุณพิธีกรรมยังไงผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมวินิจฉัยก็ไม่ใช้คุณใช้นะพอผมทราบเนี่ยเดี๋ยวคุณก็กดไปคุณกดไปเดี๋ยวรายงานทั้งคนนู้นเข้าคนออกคนนู้นไม่ยกมือคนนู้นอะไรอะไรมันปิดไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะปิดนะครับเดี๋ยวหัวหน้าพรรคหรือก็ถูกด่าแล้วไม่สามารถควบคุมลูกพรรคได้นะครับไม่ต้องการเหตุผลของท่านประธานใส่ร้ายนะคะยังจะไม่ถามเลยนะครับท่านประธานยังความไม่ขึ้นนะครับนะผมหยุดผมไม่พูดแล้วต่อไปนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่กำลังผู้สื่อข่าวเองนะครับเห็นแค่นี้เขากำลังหาข้อมูลในการให้ความคิดเห็นของกรรมาธิการประธานให้เหตุผลนี่แต่ว่าขอบควรก็เหมือนนะครับก็ในเมื่อประธานไปเฉลยดูมองเองนะครับมองโทรศัพท์หรือมองอะไรผมไม่ได้ทราบเลยไม่คุณพูดแล้วสังเกตไหมครับท่านประธานมองอะไรมองโทรศัพท์มองอะไรคุณแม่แต่มานั่งอย่างนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยก็ท่านบอกว่าถามประธานจริงประธานคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนก็มันนั่งครับผมสังเกตประธานไม่มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นมองอย่างอื่นครับไม่เกี่ยวไม่มีข้อบังคับผู้สื่อข่าวจับภาพนะประธานมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณเด๋มองอะไรคุณเด๋มีอะไรหน้ามองมั้ยโอ้นี่นะนี่เลยบอกว่าเราดูถูกผู้หญิงละเกินคุณอนุทินพฤติกรรมของคุณประธานนี่สุดยอดคือเก่าเชิญประท้วงเชิญนะอย่าไม่มองผมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้โอ้โหนะครับเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาประชุมเลยคุณพฤติกรรมยังไงผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมไม่ใช้ก็ไม่ใช้คุณใช้นะเพราะผมทราบเองเดี๋ยวคุณก็กดไปค
คุณกดไปเดี๋ยวจะรายงานท่านคุณรุ่นเข้าคุณออกคุณไม่ยกมือคุณรุ่นอะไรอะไรมันคุณปิดไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าพักหรือกระทู้ด่าแล้วไม่สามารถควบคุมลูกความได้นะครับไอ้ตอนนี้ท่านเหตุผลของท่านประธานไม่จบนะครับยังไม่สำเร็จนะครับท่านเข้ายังฟังไม่ขึ้นนะครับนะผมหยุดผมไม่พูดอะไรต่อไปนะครับเมื่อกี้